SCP Foundation องค์กรที่ปฏิบัติภารกิจอย่างลับๆทั่วมุมโลกเพื่อควบคุมกักกันและป้องกันวัตถุตัวตนและปรากฏการณ์ที่ผิดปกติซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติ SCP-001 ลับสุดยอดคำเตือนบุคลากรใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ข้อมูลนี้จะถูกกำจัดทันทีผ่านเบอร์ลี่แมนแลงฟอร์ดนักฆ่าทางจิตการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้โดยไม่มีภูมิต้านทานทางมีเมติกที่เหมาะสมจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตทันทีคุณถูกเตือนแล้วนี่คือภาพและข้อความเตือนที่ปรากฏในหน้าฐานข้อมูลของ SCP-001 เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของ SCP-001 ล่วงไหลสู่สาธารณชนทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะเปิดดูข้อมูลความลับเหล่านั้นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงArt & Pay ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วเป็นกรณีพิเศษคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับสุดยอดนี้กันทันทีที่เราเปิดเข้าไปยังฐานข้อมูลของ SCP-001 จะพบว่ามีไฟล์ข้อมูล SCP-001 จำนวนมากถึง36ไฟล์ในปัจจุบันและในอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกคำถามคือแล้วไฟล์ข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลที่แท้จริงตอบได้เลยว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ข้อมูลทั้งหมดอาจมีเพียงหนึ่งในนั้นที่เป็นข้อมูลจริงหรือแท้จริงแล้วทั้งหมดอาจเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาหลอกๆก็เป็นได้มี2ทฤษฎีความเป็นไปได้ก็คือ 1. องค์กร SCP พยายามปกปิดข้อมูลของ SCP-001 เอาไว้เพื่อสร้างไฟล์อื่นๆมาเพื่อเป็นตัวหลอกล่อให้เกิดความสับสนหรือ2องค์กร SCP ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า SCP ตัวไหนควรใช้รหัส001ซึ่งเป็นหมายเลขแรกจึงมีการนำเสนอข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ในองค์กรอย่างหลากหลายเพื่อคัดเลือกหาวัตถุที่เหมาะสมที่จะได้รหัส SCP-001 ไปครองคลิปนี้เราจะมาลองเปิดไฟล์ข้อมูลของ SCP-001 สัก1ไฟล์เป็นแฟ้มข้อมูลของดร.ครีฟชื่อไฟล์ว่า The Gate Guardian ผู้พิทักษ์ประตูไฟล์ข้อมูลนี้ได้ระบุว่า SCP-001 มีรูปร่างคล้ายมนุษย์สูงประมาณ320เมตรมีอวัยวะเป็นปีกเรืองแสงจำนวน1โผล่ออกมาจากบริเวณไหล่หลังขมับข้อเท้าและข้อมือไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าจำนวนปีกมีอยู่เท่าใดกันแน่มีรายงานว่าสามารถพบเห็นได้ตั้งแต่2ปีกถึง108ปีกเลยทีเดียวแต่โดยส่วนใหญ่จะปรากฏให้เห็นจำนวน4ปีกเท่านั้น SCP-001 จะยืนสงบนิ่งก้มหัวลงเหมือนโค้งคำนับมือทั้งสองข้างกุมอาวุธคล้ายดาบปักลงตรงข้างหน้าตามบันทึกขององค์กรพบว่าในยามปกติ SCP-001จะยืนนิ่งไม่ขยับหรือเปลี่ยนแปลงอิริยาบถเลยดาบของ SCP-001 เป็นดาบขนาดใหญ่และมีเปลวไฟอยู่โดยรอบอุณหภูมิของเปลวไฟคาดว่าใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์แต่น่าแปลกตรงที่มันไม่มีผลในการเผาไหม้วัตถุใดๆบริเวณรอบๆเลยแต่เมื่อมีสิ่งใดก็ตามเข้าไปในระยะ1กิโลเมตรและเป็นภัยคุกคาม SCP-001 จะโจมตีด้วยดาบไฟนั้นทันทีและสิ่งนั้นจะสลายหายไปจากโลกนี้ไม่เหลือซากสถานที่พบเจอ SCP-001 ถูกปิดไว้เป็นความลับทราบเพียงว่าอยู่ใกล้บริเวณจุดตัดกันของแม่น้ำไทกริสและยูเฟติสประเทศซีเรียและประเทศอิรักมนุษย์ที่ได้พบเห็น SCP-001 จะได้ยินเสียงลึกลับจาก SCP-001 ดังขึ้นมาในหัวของพวกเขาและถูกสั่งให้ลืมจากนั้นเขาก็จะเดินกลับออกมาและลืมทุกอย่างที่เคยพบเห็นแต่ว่ากันว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ SCP-001 ได้ออกคำสั่งที่ต่างออกไปนั่นคือคำสั่งให้จงเตรียมพร้อมในเวลาต่อมาผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นก็ได้เกิดแรงกระตุ้นในใจบางอย่างจนนำไปสู่การก่อตั้งองค์กรควบคุมกักกันและป้องกันวัตถุและปรากฏการณ์ที่ผิดปกติซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติหรือเป็นที่รู้จักในปัจจุบันก็คือสถาบัน SCP Foundation นั่นเองด้วยลักษณะพิเศษของ SCP-001 นั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกักกันแต่จะมีการเฝ้าระวัง
และจับตาดู SCP-001 ตลอดเวลาในระยะ10กิโลเมตรขึ้นไปจากสถานที่ที่เรียกกันว่าไซต์ 0โดยจะมีแค่ผู้บริหารองค์กร SCP คนปัจจุบันกับผู้ควบคุมศูนย์อีก1คนที่นับถือศาสนาแห่งอับราฮัมได้แก่ศาสนาคริสต์ยิวและอิสลามเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มีหน้าที่เฝ้าสังเกต SCP-001 หาก SCP-001 มีความเคลื่อนไหวขึ้นมาจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ระดับผู้ควบคุมศูนย์คนอื่นๆทันทีเพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบใดก็ตามของ SCP-001 อาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์สิ้นโลกระดับ XK Card หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อระบบสุริยะจักรวาลและการล่มสลายของมวลมนุษยชาติกำลังจะเกิดขึ้นจากการเฝ้าสังเกตการด้วยภาพถ่ายระยะไกลพบว่า SCP-001 จะยืนอยู่หน้าประตูขนาดยักษ์ซึ่งภายในมีลักษณะเหมือนสวนผลไม้และมีสิ่งที่รูปร่างคล้ายๆกับ SCP-001 ต้นอื่นๆอีกจำนวนมากสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในสวนนั้นเป็นต้นไม้2ต้นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอยู่กลางของสวนต้นหนึ่งมีลักษณะเหมือนต้นแอปเปิลธรรมดาและอีกต้นหนึ่งเป็นผลไม้ที่ไม่ทราบว่าเป็นผลไม้ชนิดใดผู้บริหารองค์กร SCP คนปัจจุบันมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าสวนที่ SCP-001 เฝ้าอยู่นั้นเป็นสถานที่สำคัญตามตำนานที่ปรากฏในม้วนหนังสือเดซีและบันทึกเก่าแก่ของชาวบาบิโลนโบราณผู้บริหารองค์กร SCP คนปัจจุบันจึงมีความศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กร SCP ขึ้นมาตามที่ได้รับคำสั่งจาก SCP-001 เมื่อเราได้ทราบข้อมูลของ SCP-001 ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดกันแล้วต่อไปเรามาลองวิเคราะห์กันดูว่าแท้จริงแล้ว SCP-001 ในไฟล์ข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่เมื่อเราย้อนไปดูบันทึกเก่าแก่และคัมภีร์ต่างๆก็จะพบว่ามีทูตสวรรค์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่ายูเรียลเป็นหนึ่งใน4อัครทูตสวรรค์ซึ่งประกอบไปด้วยยูเรียลไมเคิลกาเบรียลและลาฟาเอลยูเรียลเป็นเทวทูตที่เปรียบเหมือนเปลวไฟแห่งแสงสว่างหรือปัญญาความรู้จากพระเจ้าเพื่อมูลมนุษยชาติเป็นทูตสวรรค์แห่งการล้างบาปทำหน้าที่พิทักษ์และเฝ้าดูภัยร้ายต่างๆอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าของสวนเอเดนที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่กำเนิดของมนุษย์คู่แรกของโลกอาวุธประจำกายของยูเรียลนั้นคือดาบเพลิงแห่งสวรรค์ที่ใช้สร้างดวงอาทิตย์ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่ายูเรียลจะเป็นเทพที่อ่อนโยนมีเมตตาต่อมนุษย์แต่หากใครดูหมิ่นหรือลูกรานพระเจ้าเขาก็จะลงโทษผู้กระทำผิดนั้นอย่างทันทีตามตำนานกล่าวว่ายูเรียลคือเทวทูตผู้ที่นำสารไปบอกโนอาว่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเกิดขึ้นให้โนอาต่อเรือขนาดใหญ่เตรียมไว้เพื่อใช้เอาชีวิตรอดและเพื่อเก็บรักษาเผ่าพันธุ์สัตว์และพืชให้รอดพ้นจากวันสิ้นโลก SCP-001อาจเป็นดั่งเทพยูเรียลผู้มีจิตใจเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและห่วงใยจึงมีดำริให้สร้างสถาบัน SCP ขึ้นเพื่อปกป้องภัยพิบัติแก่มวลมนุษย์ขึ้นมานั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-001 เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย